ถ้าคุณหุบปากคุณอาจจะมีชีวิตรอดโดยหมู่นกของไทยบายธีรพัฒน์เรื่องเล่าจากในฝูงนกที่ต้องย้ายถิ่นในฤดูหนาวในเมืองนึงมีฝูงนกมากมายที่จำเป็นจะต้องย้ายถิ่นเพื่อที่จะขยายเผ่าพันธุ์และเอาตัวเองรอดจากฤดูหนาวในเมืองนั้นและนกที่มีความแข็งแรงเข้มแข็งและในร่างกายมีเสบียงมากเพียงพอก็สามารถที่จะบินผ่านรัดหนึ่งไปยังรัดหนึ่งเพื่อที่จะเอาตัวเองรอดได้แต่มีนกอีกหลายตัวที่ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยอากาศที่เหน็บหนาวนั่นเองมีนกบางตัวที่ต้องหมดแรงในระหว่างทางแล้วก็ตกลงมาพื้นล่างแต่มีนกอยู่ตัวนึงตกมาอยู่ในคอกของวัวและโชคร้ายของนกตัวนี้เหลือเกินที่ตกลงไปบนกองมูลของวัวนั่นเองแต่สิ่งนั้นดันมีประโยชน์ให้กับนกตัวนั้นความอบอุ่นในมูลของวัวทำให้นกตัวนั้นมีการฟื้นร่างกายกลับมาแข็งแรงเช่นเดิมแต่เมื่อมันพร้อมที่จะบินทะยานไปร่วมกับฝูงของเพื่อนแล้วมันจึงส่งเสียงเพื่อที่จะให้เพื่อนที่อยู่บริเวณรอบข้างมาช่วยมันออกจากมูลวัวนั่นเองและแมวที่เดินมาบริเวณนั้นก็ผ่านมาพอดีและก็ได้คุ้ยเขี่ยมูลวัวหรือขี้วัวที่พวกเราเรียกกันนั่นแหละจนกระทั่งนกนี้พร้อมที่จะบินแต่นกไม่ทันได้บินหรอกครับแมวตัวนั้นเองไม่ได้มาช่วยนกแต่กลับมาคาบนกไปเป็นอาหารนั่นเองเรื่องนี้จึงบอกว่าคนที่สาดขี้ใส่เราไม่ใช่ศัตรูเราเสมอไปและคนที่เอาเราออกจากกองขี้ก็ไม่ใช่มิตรของเราเสมอไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจงจำไว้ให้ดีถ้าคุณกำลังจมอยู่ในกองขี้จงหุบปากแล้วคุณจะปลอดภัยจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันตัวนี้ครับ